กิจกรรมรำนำแห่งคาลาฉากที่2มาติดตามการแข่งขันบทกวีกันต่อครับและมารู้จักกับผู้หญิงผมสีฟ้าตาฟ้าคนนี้สิ่งประหลาดที่ชงยุนเห็นคืออะไรการแข่งขันดำเนินไปถึงไหนแล้วมาดูเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันและอัปเดตกิจกรรมกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเดิมครับผมกับรำนำแห่งทาราครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันใครที่จะเติมเงินเกมกันชิน Impact แพ็คคูณ2ลีแล้วอย่าลืมไปเติมกับร้าน Richman Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นเลยปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปไปเติมกันกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับมาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องของฉากที่2กันอย่างต่อเนื่องเลยครับผมหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราได้แข่งขันวันแรกไปเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยก็มาวันที่2ครับกับการแข่งขันการต่อกรประลองเชิงครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยเขาจะให้เราครับมาต่อกรกันโดยจะมีคนนึงเนี่ยพูดกรมาก่อนแล้วก็ให้อีกคนนึงเนี่ยต่อกรครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะจัดในช่วงหัวค่ำนะครับในช่วงกลางวันของวันนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยออกเดินทางกันก่อนไปตามหาแรงบันดาลใจครับตอนนี้ฮูเต๋าเนี่ยแอบเตือนทุกคนไว้นิดนึงด้วยว่าให้ระวังตัวกันให้ดีนะเพราะว่าเดือนนี้คิวโถงแห่งการเกิดใหม่เนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับและด้วยความที่คนเข้าร่วมเยอะมากๆเลยครับก็เลยจับฉลากแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกนะครับก็จะมีเราไดโอน่าแล้วก็ชงยุนครับมาตรวจสอบในบริเวณที่น่าสงสัยที่เมื่อวานเนี่ยที่ชงยุนเจอของประหลาดครับในตอนนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างตัวของชงยุนกับไดโอน่าซึ่งเป็นคนจาก2เมืองที่แตกต่างกันเนาะก็ได้กล่าวถึงร่างกายอย่างบริสุทธิ์อย่างชงยุนครับเป็นร่างกายที่พวกพูดผีปีศาจแบบนี้ก็จะกลัวครับซึ่งวันนี้พอเรามาตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีอะไรครับแล้วก็ในฉากนี้พี่เซียวเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาบอกเราครับว่ามายืนยันคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติครับเพราะว่าพี่เซียวเขาก็มาตรวจสอบเหมือนกันไหนๆก็มีโอกาสเจอพี่เซียวแล้วเราก็เลยชวนพี่เซียวเข้าร่วมทีมครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้พี่เซียวเนี่ยเข้ามาร่วมการเดินทางในครั้งนี้เหมือนกันครับส่วนน้องไดโอน่าเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมากมายแล้วก็การที่เขาออกมาตรงนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะมาเก็บของไปชงเหล้าแปลกๆครับซึ่งการชงอะไรก็ตามของน้องไดโอน่าเนี่ยมักจะออกมาดีเสมอครับแต่เขาก็มีความตั้งใจว่าเขาอยากจะชงเหล้าแปลกๆเพื่อให้คนเนี่ยไม่ได้กินเหล้าครับให้คนเนี่ยพยายามเกลียดเหล้าแบบนั้นและน้องเนี่ยก็หันไปเจอกับพริกเข้านะครับเขาก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาพริกใส่ลงไปในเครื่องดื่มตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์หรอกนะอ่ะลองชิมดูหน่อยสิพอลองชิมดูนะครับพี่เซียวก็ดูแบบพึงพอใจนะส่วนน้องชงยุนของเรานะครับดีอกดีใจชื่นชมไดโอน่าแบบสุดๆไปเลยครับฉากนี้เนี่ยชงยุนน่ารักมากๆเลยครับตาเป็นประกายหน้าแดงเลยครับหลังจากนั้นครับตัวของพี่เซียวเองเขาก็หันไปเจอกับใบไม้ใบหนึ่งครับลอยมาติดชายฝั่งในใบไม้นั้นเนี่ยมีบทกวีเขียนอยู่ครับเป็นบทกวีเกี่ยวกับคนรักที่ตอนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วลายมือในบทกวีเนี่ยยังดูใหม่อยู่เลยครับเราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปลอยใบไม้แบบนี้บ้างครับเผื่อใบไม้เนี่ยจะไปตกหาคนคนนั้นครับตัดมาที่อีกกลุ่มนึงนะครับผมสำหรับโนเอลมิกะแล้วก็ซิงชิว3คนนี้เนี่ยเขาก็จะมาหาแรงบันดาลใจกันใช่ไหมแต่ด้วยสัญชาตญาณนักเดินทางอย่างโนเอลแล้วก็มิกะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องตั้งแคมป์กันก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมิกะเนี่ยจะออกสำรวจพื้นที่ในบริเวณนี้ครับซิงชิวก็แอบงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นเขาก็ได้ทำการออกหาวัตถุดิบแล้วก็มาทำอาหารกินกันครับในฉากนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็บังเอิญไปเห็นผู้หญิงผมสีฟ้าคนหนึ่งครับผมยืนอยู่ตรงสะพานแล้วก็ไล่เดินเข้าไปทักทายครับเขาก็ได้เริ่มแนะนำตัวครับว่าเขาชื่อคาริรอยเธอเนี่ยเป็นคนจากฟอนเทนครับแล้วก็ได้มาเที่ยวที่หลี่เย่แล้วก็มาเจอกับตัวของงานบทกวีครั้งนี้ขึ้นเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเข้าร่วมดีกว่าน่าสนุกจังเลยส่วนที่เขาไม่ยืนหยุดดูตัวน้ำอยู่ที่สะพานเนี่ยเพราะว่าน้ำของหลี่เย่เนี่ยดูนิ่งสงบดีมากเลยจากนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวเรามาเดินกลับไปที่งานไปด้วยกันครับหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็กลับมารวมกันที่งานในช่วงหัวค่ำอีกหนึ่งครั้งครับงานการแข่งขันก็กำลังจะเริ่มแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เรามีกรรมการกิตติมาศักดิ์รับเชิญนะครับผมในรอบนี้ก็คือคุณปู่จงลี่ของเรานั่นเองครับแนะนำโดยฮูเต๋าซึ่งในฉากนี้เราจะได้เห็นฮูเต๋าทำหน้าทำตาแบบว่าตาหลีตาอะไรแบบนี้น่ารักมากๆเลยครับและเราก็มาเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับผมซึ่งจะบอกว่าการแข่งขันก็ไม่ใช่ซะ
ทีเดียวทุกคนเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างสนุกกับการต่อกรกันไปต่อกรกันมาครับมี1คนนำเสนอตัวของบทกรเริ่มต้นแล้วก็อีก1คนเนี่ยก็จะมาต่อกรกรนั้นครับพอการแข่งขันเริ่มสนุกสนานนะครับเรื่องของคะแนนเนี่ยเขาก็เริ่มไม่สนใจกันแล้วเขาบอกว่าเอาความสนุกกันไว้ก่อนเลยครับหลังจากจบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ไม่ยืนคุยกันครับผมคุณคาริยอยเนี่ยเขาดูมีความกังวลอยู่หนึ่งเรื่องครับเราก็เลยไปถามเขาก็เลยถามกลับมาหาเราครับว่าทุกคนเนี่ยเคยอ่านตัวของนิทานที่ชื่อว่าหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดหรือเปล่าโนเอลกับไดโอน่าเนี่ยก็บอกว่าเคยนะมันเป็นเรื่องราวของพูดแห่งสระน้ำกับเด็กหนุ่มคนนึงซึ่งพูดคนนั้นเนี่ยได้เจอกับเด็กผู้ชายคนนึงครับแล้วก็ให้สัญญากันเมื่อตอนเด็กๆครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยอะไรๆมันก็เริ่มเปลี่ยนครับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนพูดคนนี้เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าหายตัวไปเลยดื้อๆจากตัวของเด็กผู้ชายครับและจนถึงตอนนี้เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรกันเลยจนตอนนี้เด็กหนุ่มเนี่ยก็แก่แล้วคุณคาริยอยเนี่ยเขาก็มีคำถามอยู่ในใจว่าจากเรื่องราวนี้ทุกคนคิดว่าพูดแห่งน้ำเนี่ยควรที่จะกลับไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นหรือเปล่าไพมอนก็ตอบครับว่าควรนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เจอกันสักครั้งนึงได้ปรับความเข้าใจกันครับและในฉากนี้ก็จะมีเวนติเนี่ยเดินเข้ามาสมทบในตอนสุดท้ายนะครับผมก็มาแจ้งเกี่ยวกับการแข่งขันในรอบถัดไปครับว่าจะเป็นการแข่งขันที่เป็นชุดบทกวีอิสระครับโดยการแข่งขันในรอบที่3นี้นะครับเขาจะให้อิสระทุกคนในการแต่งบทกวีของตัวเองเลยครับเขาเน้นคำว่าให้คำว่าอิสระเป็นระดับสูงเลยก็คืออยากแต่งอะไรแต่งไม่จำกัดประเภทแล้วก็เนื้อหาเลยมีโอกาสที่จะพูดความในใจเนี่ยก็สามารถเล่าผ่านตัวของกวีตัวนี้ได้เลยครับเหมือนเวนติเนี่ยก็พยายามจะสื่อสารไปที่คุณคาริลอยนิดนึงครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งในการแข่งขันในวันถัดไปครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องรำนำแห่งทาราในฉากที่2นี้ครับถัดมาครับเรามาดูกันที่ตัวของกิจกรรมกันบ้างครับผมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาลูกศร109ทุกคนเนี่ยก็มาปาไหกันได้ปกติเลยรอบนี้ก็จะมีไหระเบิดกับตัวของไหเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาได้ครับหรือจะเป็นตัวของแรงบันดาลใจพังพูตัวนี้จะให้เพื่อนๆไปลงหินเจียนกันอย่างต่อเนื่องครับพาศัตรูกันไปเรื่อยๆเก็บคะแนนและสุดท้ายครับส่องมุมทิวทัศน์ตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆไปไล่ถ่ายรูปสถานที่เพิ่มเติมอีก3สถานที่นะครับผมกิจกรรมเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปไล่ทันทั้ง3กิจกรรมแล้วก็แลกรับเพชรกันได้เลยครับกลับมาดูที่หน้าความสนุกของงานบทกวีอีก1ครั้งนะครับในตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะมีตัวของคะแนนอยู่ที่660ครับแลกไอเทมขัดเกลาเพิ่มไปได้อีก2ชิ้นเอาไปขัดเกลาอาวุธกันได้เลยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของรำนำแห่งทาราในฉากที่2นี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฉากที่2เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากๆเลยในฉากที่เราได้เห็นการเล่นหูเล่นตาของตัวละครมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นฮูเต๋าหรือว่าชงยุนก็ตามรู้สึกว่าเกมเนี่ยใส่ใจเรื่องการแสดงสีหน้าของตัวละครได้ดีขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะรู้แล้วล่ะสิว่าคุณคาริรอยเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะครับผมเขาเป็นพูดน้ำเฉยๆหรือว่าเขาเป็นใครคนใดคนหนึ่งจากคอนเทนต์กันนะก็ต้องรอติดตามในเนื้อเรื่องฉากที่3ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 124,991 Subscriber จากทาง YouTube ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจให้กันนะคลิปนี้ผมแล้วก็เวนติก็ขอตัวไปหาแรงบันดาลใจในการเขียนบทกวีต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together